ับภาษานอร์เวย์มือละคำมือนี้เสนอคำว่าเอทเทรเอทเทรสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะนำเสนอคำศัพท์มือละคำนะคะศัพท์ภาษานอร์เวย์มือละคำมือนี้เสนอคำว่าเอทเทรเอทเทรคำศัพท์ภาษานอร์สมือละคำนะคะมือนี้เสนอคำว่าเอทเทรเอทเทรก็คือต้นไม้หนึ่งต้นเนาะต้นไม้หนึ่งต้นนะพอดีสิว่าเสียงคอยแน่เพราะว่ามีนกอยู่ค่อนข้างไกลมากประมาณสัก5เมตรได้นะคะเพราะก็เลยเว้าด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเธอมาวนเวียนอยู่แถวนี้นะคะคำว่าเอทเทรเอทเทรคุณพูดต้องอ่านโพยไปนั้นนะคะเพราะว่าจะได้จำได้ว่าเจ้าของว่าอีหยังไปเนี่ยเอทเทรก็คือแปลว่าต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้หนึ่งต้นเดี๋ยวหันกล่องดีกว่าต่อนะคะคำว่าเอทเทรเอทเทรเห็นไหมคะอันนี้คือต้นไม้หนึ่งต้นนะคะคำว่าเอทเทรนี่เป็นคำ substantive substantive ก็คือคำนามนะคำนามแปลว่าคำที่บอกชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่ต่างๆเป็นคำนามนะคะอย่างเช่นนกต้นไม้ก้อนหินชื่อคนนะคะคือคำนามภาษาโนสก็เอ่ยว่า substantiveSubstantive นะคะแล้วเมื่อนี้จะผ่านเรียนรู้คำว่าเอทเทรเอทเทรก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเรียกว่าเอทเทรเอทเทรนะคะเทรนี่คำว่าเทรเขียนเหมือนกันกับเลข3นะคะซึ่งเลข3บ่แม่น substantive เขาเอ่ยว่าเมงเดอูหรือว่าควอนโตควอนโตก็คือจำนวนนะคะคือจำนวนเป็นจำนวนนะแต่มือนี้ที่เขาบอกว่าเอทเทรก็คือคำนาม substantive แปลว่าต้นไม้หนึ่งต้นแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็น bestem form bestem form แปลว่าเขากล่าวถึงต้นไม้หนึ่งครั้งเขาบอกว่าเอทเทรเอทเทรเฮาบ่เจาะจงว่าต้นไม้ต้นใดแต่ว่าถ้าเฮาจะเว้าว่าต้นไม้ต้นเนี่ยที่คุณผู้สิเนี่ยค่ะมันสวยนะเฮาสิเน้นไปว่านี่ต้นนี้เขาเอิ้นว่า bestem form bestem form ก็คือเฮาเว้าถึงต้นไม้ต้นนี้โดยเฉพาะบ่ได้เว้าถึงต้นอื่นๆนะต้นนี้ที่คุณผู้สิมือไปนี่นะเวลาเฮาเว้าถึงต้นไม้ต้นนี้ครั้งที่2เฮาใส่คำว่า treatTrace คืออยู่ในรูป bestem form ว่าต้นไม้ต้นนี้นะที่เฮาเว้าถึง bestem form ใส่คำว่า trace trace แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าเฮาผันคำเนาะผันคำคำว่า et tre คำว่าต้นไม้หนึ่งต้นถ้าต้นไม้หลายๆต้นมันจะเปลี่ยนคำไปนะคะมันจะมาใส่คำว่า treบอแมนนะเอทเทรต้นไม้1ต้นถ้าต้นไม้หลายๆต้น1 2 3 4 5เฮาเอิ้นว่าแทรมังงะแทรแทรสะกดแบบนี้ว่าเทแอร์แอร์เอาไหมนะคะสะกดว่าเทแอร์แอร์สุดท้ายนะคะเป็นแทร่โอ้ยได้ยินเสียงนกบ่คะเล่ายางไปพุ่นค่ะเล่ายางไปไต่ต้นไม้พุ่นประมาณนี้นะอยู่กับธรรมชาติเหตุใจเหตุคล้ายๆธรรมชาตินะคะธรรมชาติจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเวลาเฮารู้สึกว่าลูกนี้มันแคบหรือว่า
รู้สึกบอกบ่ถูกนะถ้าสมมติว่าเฮาไปสายบ่ถูกเฮาย่างเข้าป่านะคุณครูแนะนำย่างเข้าป่าแล้วเฮาสิได้บรรยากาศได้ชีวิตชีวากลับคืนมานะคะมื้อนี้มานั่งอยู่ในแถวนี้ก็คือแถวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอันนี้เป็นป่าในเมืองนะคะแล้วก็มองนี่สิเป็นมองนกมากค่อนข้างหลายมื้อนี้เมื่อแย่งทีนกนะคะนกนี่ก็บ่รู้จักชื่อหลายปานใดนะคะแต่สิรู้บางชนิดถ้าเพิ่นบินมานี่เดี๋ยวก็จะเว้าฟังว่าเพิ่นชื่อว่าหยังแล้วก็สิเรียนรู้คำศัพท์ไปนำกันเนาะอ่ะมื้อนี้ทบทวนอีกครั้งนะคะทบทวนคำว่าเอ็ดเทรเอ็ดเทรแปลว่าต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าอยู่ในรูป best stem form ก็คือเฮาเว้าถึงคำว่าเอ็ดเทรเว้าถึงต้นไม้ทั่วไปนะคะวันนี้ถ้าเฮาเว้าถึงว่าต้นไม้ต้นนี้มันสวยมันแปลกนะเฮา best stem form ใส่เฮาก็บอกว่าเทรเอ็ดเทรเอ็ดนะคะเฮากล่าวถึงต้นไม้ต้นนี้ครั้งที่2แล้วก็เจาะจงลงไปว่าต้นนี้คือต้นนี้นะที่เฮาเว้าถึงเฮาจะใส่คําว่า treet treet บัดนี้เวลาเฮาผันคําต้นไม้หลายๆต้นเฮาบ่ใส่คําว่า tre นะเฮาบ่ใส่มันจะเปลี่ยนรูปไปเฮาใส่คําว่าหมั่งอะ tre หมั่งอะ tre นะคะเปลี่ยนจากตัว A เป็นตัว A จากตัว A เป็นตัว A นะทั้งหลังก็มีนกกระโดดน้ำนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบด้วยวิวนกที่โตยางญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะถ้าหากว่ามักคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นหรือคนที่เฮาฮักนะคะก็กรุณากดไลค์กดแชร์ไปให้เขาได้เบิ่งนะคะถ้าอยากเรียนรู้หรืออยากติดตามช่องนี้นะคะชื่อช่องว่าคุณครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์ส่วนมากจะเป็นเบื้องต้นนะคะก็ขอให้กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะคะถ้ากดกระดิ่งนะถ้าคุณครูมีคลิปต่างๆมีคลิปใหม่ๆขึ้นมามันก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนอยู่หน้าจอเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแล้วเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ